คล็ดลับการขอเชงเก้นวีซ่าแล้วให้ได้ระยะเรียวยาวมากกว่า1ปีจะต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้แถมมาบอกเคล็ดลับกับทุกคนค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนต้องเคยได้เชงเก้นวีซ่ามาก่อนค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะการที่เราจะได้เชงเก้นวีซ่ามากกว่า1ปีเนี่ยเขาจะพิจารณาจากว่าเราเคยมาท่องเที่ยวที่ยุโรปเราเคยได้เชงเก้นวีซ่ามาก่อนแล้วเหมือนเรามีเครดิตดีอะค่ะมาเที่ยวแล้วก็กลับแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะในการพิจารณาต่อไปนะคะสถานทูตเขาอาจจะให้ระยะเวลาเรามากขึ้นซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาชีพการงานการเงินของเราแล้วก็ประเทศที่เราไปขอเคล็ดลับก็คือเราต้องไปขอประเทศที่เขาค่อนข้างใจดีนะคะฝรั่งเศสเนี่ยใจดีมากๆนะคะบางทีเนี่ยขอครั้งแรกเนี่ยบางคนก็ได้3เดือนนะคะซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยส่วนมากขอแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ยกเว้นมากๆค่ะมีความเป็นไปได้ถ้าอาชีพการงานเราดีนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะให้แบบ1เดือน3เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งต่อไปนะคะส่วนมากเขาจะใจดีมากๆนะเขาจะให้ระยะเวลาเรามาเลยปีนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแขแนะนำเลยว่าให้ไปขอที่ฝรั่งเศสค่ะครั้งที่2นะอันนี้แนะนำจริงๆค่ะเป็นประเทศที่ใจดีมากและจากประสบการณ์ตรงของแขแล้วก็เพื่อนของแขนะคะประเทศที่2ที่ใจดีมากๆเลยก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะตัวแขเองนะคะแขขอวีซ่าของเนเธอร์แลนด์เนี่ยครั้งที่3เนี่ยเขาให้แขมานะคะเท่ากับพาสปอร์ตหมดอายุตอนนั้นเนี่ยใกล้จะหมดอายุแล้วประมาณ2เดือนเนี่ยก็ให้มาเต็มเลยแต่ตัวเพื่อนแขเองนะคะอีก2ปีจะหมดอายุเนี่ยเขาก็ให้2ปีเลยค่ะแล้วครั้งที่4นะคะแขก็เลยลองขอเนเธอร์แลนด์อีกรอบนึงเขาให้แขมาเลยค่ะ4ปีครึ่งเท่ากับพาสปอร์ตหมดอายุส่วนเพื่อนแขก็ลองอีกทีนึงเหมือนกันก็ได้มา4ปีทุกคนเห็นมั้ยคะว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ใจดีมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องเคยได้เชงเก้นวีซ่ามาก่อนอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะถามว่าแล้วในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยเขาเคยให้เชงเก้นวีซ่าระยะยาวไหมให้ค่ะตัวแขเองนะคะเคยทำเชงเก้นวีซ่าให้กับลูกค้าแล้วมีคนที่ได้ระยะเวลายาวนานนะคะ1ปี2ปี3ปีก็มีเยอะค่ะโดยส่วนมากนะคะก็คืออย่างแรกแหละก็เคยได้เชงเก้นวีซ่ามาแล้วอย่างที่2นะคะเดินทางไปท่องเที่ยวบ่อยแล้วแขเนี่ยก็เขียนในจดหมายแนะนำตัวนะว่าเนี่ยอีกประมาณแบบปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวมีแพนจะพาคุณแม่เนี่ยมาเที่ยวอีกยังไงช่วยพิจารณามัลติเพิลวีซ่าที่ครอบคลุมพีเรียดที่เรามาหน่อยอะไรเงี้ยทางสถานทูตเขาก็ให้นะคะใจดีมากๆเลยแล้วเราก็ซื้อประกันการเดินทางไปปีนึงเพื่อให้เขาเห็นว่าเออฉันน่ะมีแผนจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่จริงๆนี่แหละค่ะทุกคนเคล็ดลับที่จะทำให้เราได้เชงเก้นวีซ่าในระยะเวลาที่ยาวขึ้นแต่แขกต้องบอกเลยนะว่ายังไงขอครั้งแรกเนี่ยทำใจได้เลยว่าได้ระยะเวลาตามวันที่ขอแน่นอนแต่ถ้าขอครั้งที่2ครั้งที่3ที่4นะคะให้เราโชว์นะคะแผนการท่องเที่ยวเราเยอะๆหน่อยให้เราโชว์การเดินทางเราเยอะๆหน่อยว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็จะให้ระยะเวลาเชงเก้นวีซ่าเรามากขึ้นแน่นอนค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะสิ่งที่เราจะเห็นแบบว่าสวยงามมากๆเลยก็คือน้ำตกค่ะที่มันตกลงมาแล้วมันก็กลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้ทุกคนลองคิดดิขนาดน้ำตกนะคะยังแข็งขนาดนี้แล้วคนจะเป็นยังไงนะคะก็จะมีน้ำนะคะตกแล้วก็ย้อยลงมาแล้วก็กลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้เยอะมากซึ่งแขกจะบอกเลยว่ามันเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็สวยงามมากๆอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่นี่นะคะทะเลสาบเออร์ทินซีน้ำทะเลสาบตรงนี้นะคะกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วน้ำที่ตกน้ำตกก็กลายเป็นมันตกมาคนเดียว